ชื่อข้าวอยู่โรงเรียนเซนฟรานซิสเซเวียเมืองทองสอบติดมัธยศิลป์ศิลปากรสาขาโปรดักต์ดีไซน์ก็อย่างแรกเลยคือต้องฝึกดรออิ่งต้องแบบต้องได้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าที่นี่เขาเหมือนแบบเน้นดรออิ่งแล้วก็ต้องฝึกสเก็ตดีไซน์ออกแบบโปรดักต์ก็น้อยที่สุด 7-8 เดือนอะเพราะว่ากว่าจะฝึกดรออิ่งกว่าจะดรออิ่งได้ทำได้ดีเลยอะใช้เวลาประมาณ4เดือน5เดือนแล้วและที่เหลือก็เป็นโปรดักต์ต้องฝึกลงสีฝึกออกแบบฝึกความคิดสมมติว่าเวลาแบบนั่งรถไปไหนเห็นของก็แบบคิดต่อยอดต่อไปว่าเราจะสามารถทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ให้มันดีขึ้นได้ยังไงอะไรแบบนี้ถ้าเป็นพวกดรออิ่งก็คือฝึกเองที่บ้านบ้างแบบไม่ต้องรอมาทำที่อาร์ตตู้อย่างเดียวก็ตอนทำพอร์ตคือจริงๆตอนแรกสะสมไว้เยอะมากเพราะคิดว่าเขาจะให้ยื่นผลงานเก่าๆแต่ว่าพอโจทย์ออกมาโจทย์มันออกมาบอกว่าให้ทำผลงานตามโจทย์ที่เขาให้ก็คือต้องทำใหม่หมดเลยตอนนั้นก็คือเวลาก็น้อยมีเวลาประมาณเดือนกว่าๆต้องไล่ทำจากดรออิ่งไปก่อนแต่ระหว่างทำดรออิ่งก็คิดโจทย์โปรดักต์ไปด้วยเพราะว่าโจทย์โปรดักต์มันคือให้ทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดซึ่งส่วนมันกว้างมากก็เลยแบบไม่อยากทำให้มันเสียเวลาโดยการไปคิดโปรดักต์ก่อนทำดรออิ่งไปจนครบถ้าไหนไม่ดีก็แบบแก้อีกรอบนึงค่อยไปคิดโปรดักต์ตอนสุดท้ายเลยก็แบบคิดว่าเราอยากเรียนที่นี่มากๆอ่ะต้องเรียนที่นี่เท่านั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องสู้ต่อไม่อยากเรียนที่อื่นแล้วอะไรอย่างนี้จริงๆอ่ะถ้าติดไปแล้วอ่ะมันก็หายเหนื่อยเลยนะมันแบบมันไม่เหนื่อยแล้วอ่ะเพราะงั้นก็สู้ๆต่อไปเดี๋ยวมันก็หายเองแหละ